ค่ะพี่น้องคะพี่ดากำลังจะทำเฟซไลฟ์กับพี่น้องนะคะทีแรกตั้งใจจะทำตอนแต่ตอนทีแรกบอกพี่น้องว่า8โมงครึ่งใช่ไหมคะถึง9โมงครึ่งนี่กลายเป็นต้องมาเริ่มเอา9โมงครึ่งพระอาทิตย์ก็ตกดินไปแล้วนะคะก็คงจะทำได้สั้นๆแต่ว่ารู้สึกดีใจค่ะคิดถึงพี่น้องมากเลยเมื่อวานนี้เฟซไลฟ์นะคะเข้ามาชมเข้ามาเห็นเยอะมากนะคะตั้ง 130,000 กว่านะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแสนเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้เห็นยอดเข้ามาเห็นเฟซไลฟ์ของเราเมื่อวานนี้ตั้ง 130,000 นะคะก็มีความรู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดกันทำให้เราเข้าใจว่าวันนี้สถานการณ์การเมืองในบ้านเรามันเป็นยังไงแล้วเราจะไปทางไหนดีเราก็มาเจอกันก่อนนะคะอย่างน้อยที่สุดมาให้กำลังใจกันกับสิ่งที่เรารู้สึกอ้างว้างกับความสิ้นหวังกับการเมืองในประเทศไทยนะคะค่ะพี่น้องคะเรากำลังเฟซไลฟ์กันอยู่นะคะแต่ว่าพี่ดายังไม่ได้เริ่มเฟซไลฟ์ค่ะเพียงแต่ว่ามาตั้งหลักดูว่าเอาตรงไหนดีทีแรกเห็นวิวตรงนึงนะคะอยู่ตรงโน้นนะคะสวยทีเดียวค่ะมันจะมีโต๊ะเก้าอี้นั่งและมีสีสันนะคะแต่เดินไปไม่ถึงค่ะเพราะว่าเดิมทีจะออกจากตรงนี้แต่พอดีว่าวันนี้พี่ดาจะมีภารกิจในช่วงเที่ยงที่จะต้องพูดคุยกับพี่น้องทั่วโลกนะคะในเรื่องการประสานงานกันอะไรกันต่อมิอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุนใจกันก็เลยทำให้คุยประสานงานกันเลยเสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งเลยมาเจอพี่น้องช้าไปชั่วโมงหนึ่งนะคะเอาละค่ะงั้นพี่น้องเข้ามากันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับติ้งแต้งที่เข้ามาขอบคุณสำหรับข้อความที่ขึ้นมาว่าพี่น้องได้เข้ามาเพื่อที่จะฟังการหนุนใจจากพี่ดาแล้วก็ให้กำลังใจพี่ดาไปด้วยนะคะงั้นพี่ดาเริ่มเลยนะคะกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศนะคะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องเสรีไทยผู้เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยกินได้ค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากระบอบประชาธิปไตยที่มีว่าแหว่งแหว่งเซี่ยวๆนะคะไม่เคยจะเต็มใบสักทีกับประเทศไทยเนี่ยนะคะแต่ว่าพี่น้องได้สัมผัสกับคำว่าประชาธิปไตยกินได้และก็วันนี้เนี่ยมันเกิดความมืดมนมากๆในประเทศไทยในเรื่องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเราจะเจอกันทุกวันภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า keep in touch keep in touch แปลว่าติดต่อกันเสมอๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันว่าด้วยเรื่องตอนที่ชื่อว่า live and learn ค่ะ live and learn ก็คือเพลงที่คุณกมลาสุโกศลเขาร้องนั่นแหละค่ะเมื่อวันที่ชีวิตเนี่ยนะคะเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนเนี่ยค่ะประเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ประเด็นตรงนี้แหละค่ะพี่น้องคะแต่ก่อนอื่นนะคะพี่ดาขอทักทายพี่น้องก่อนค่ะคุณจันทนามาคะไหลออกไปแล้วนะคะคุณประชานะคะสวัสดีครับคุณแววนะคะคุณตามหาเธองอแงงอแงสวัสดีค่ะพี่ดาผู้น่ารักค่ะคุณจันทนาค่ะเมื่อกี้ที่ไหลไปใช่ไหมคะขอให้พี่ดาสุขภาพแข็งแรงค่ะยังไงพี่ดาก็จะต้องสุดๆเลยนะคะคุณเตือนใจนะคะค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะพี่ดาคิดว่าคุณเป็นคริสเตียนเหมือนพี่นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนค่ะคุณจุติการค่ะสวัสดีค่ะคุณวสิกาค่ะสวัสดีค่ะคุณดาคุณลงกรค่ะคุณแป้เขาลมโอเคคุณจันคุณจันทนาสวัสดีอีกรอบค่ะโอเคค่ะไอเลิฟยูนะคะคุณโตจิตดีคุณจำลองค่ะคุณอากาศสายลมค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะเพื่อจะได้ไม่ให้เสียเวลานะคะวันนี้พี่ดามาพูดว่าด้วยเรื่อง Live and Learn อยากกันนั้นเลยเราฟัง Live and Learn กันเลยดีไหมคะก่อนที่เราจะไปสู่การโอเคฮ่าๆในที่สุดดิฉันก็ไม่ได้เอาเนื้อ Live and Learn มาเอาละค่ะเอาเป็นว่ากระดำน้ำไปกันละกันนะคะพอดีเพลงนี้เนี่ยเมื่อก่อนร้องได้นะคะเป็นเพลงเก่งของพี่ดาเลยละค่ะเพลงนี้เนี่ยมันสอนใจเราเยอะทีเดียวนะคะกับการที่เราจะทำยังไงกับการที่ชีวิตของคนเราในทุกคนนี่นะมันเกิดการพลิกผันแปรเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะกับหลังหัน360องศาเชื่อว่าพวกเราทุกคนนี่นะไม่เจอไม่มากก็น้อยนะคะแต่ว่าถ้าวัยเข้าพี่ดาแล้วนะคะนรกสวรรค์เห็นกันมาหมดแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ดาก็จะเข้าไปในเรื่องของที่พี่น้องโกรธแทนพี่ดานะกับคนที่เข้ามาอยู่ในเฟซของเราเนี่ยนะในเพจของเราเนี่ยนะแล้วมาด่าพี่ดาโดยไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขานะคะว่าเขาเป็นอะไรนะคะแล้วก็เขามีเจตนาอะไรเขายังไงนะที่เข้ามาพูดจาหยาบคายเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันตรงนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็จะมาร้องเพลงนี้ให้พี่น้องฟังเพราะว่าตอนวันนี้เนี่ยนะคะพี่ดาตั้งชื่อตอนว่า live and learn
คือเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงเราจะต้องเรียนรู้ทุกๆสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยแล้วเราจะตั้งทัพรับกับมันยังไงนะคะพี่น้องคะค่ะก็เอาละนะคะก่อนที่เราจะไปสู่การพูดคุยกันในวันนี้นะคะเราก็จะร้องเพลงนี้กันก่อนอื้อหือนะคะเพลงของข้อยุสัยเลยนี่อื้อหือเดี๋ยวนะคะพี่น้องค่ะพี่ดาหาก่อนเอาละค่ะไม่รู้ว่ามันจะเปิดได้ไหมคะตรงนี้นะเอาจากตรงนี้กันละกันLive and Learn นี่มันตรงไหน 4.24 โอ้ผิดเออป้าแกอยู่ไหนโอเคค่ะพี่น้องคะก่อนอื่นอ่ะเอาละค่ะขั้นอีกนิดนึงนะคะคุณวสิกาขอพระเจ้าอวยพรนะคะน้องคุณดาชื่อเหมือนกันนะคะคุณโรเจเหรอคะคุณโรสเหรอคะคุณฝั่งใสคุณจันทนาโอเคค่ะพี่น้องคะตอนนี้วันนี้เราจะเฟซไลฟ์กันด้วยว่าด้วยเรื่องชื่อตอนนะคะ Live and Learn เดี๋ยวดูเวลานิดนึงค่ะจะได้รู้ว่าเราทำตอนไหนโอเคค่ะพี่น้องคะเพลงนี้มันจะบอกอะไรเราบ้างแล้วเราจะเอามาเปรียบเทียบกับการพูดคุยทางการเมืองว่าอย่างไรได้บ้างนะคะค่ะคุณดวงพรน้องเข็มจีลาน้องเข็มน้องดวงพรแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะจะประตั้งท่าร้องเพลงนะคะก็เจอต้องคุยค่ะค่ะคุณแจ๊สนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะเรามาฟังรีบเป็นเลินกันนะคะเพื่อที่เราจะได้เอามาปรับใช้กับการต่อสู้ทางการเมืองของเราค่ะค่ะพี่น้องคะพี่ดาจะเซฟเพลงนี้แต่ด้วยความว่าทำไมมันไม่เซฟก็ไม่ทราบค่ะแล้วตอนนี้พี่ดาก็จะเอาแบ็กกิ้งแทร็กออกมาร้องแล้วมันทำไมมันไม่ทำงานอันแย่จังเลยค่ะพี่น้องคะขอโปรดรอสักครู่นะคะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมาแล้วนะดูสิค่ะจะมาไหมแบ็กกิ้งแท็กไม่เข้าท่าแล้วนะคะอยากกันนั้นเลยดิฉันร้องเองก็ได้ค่ะเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรใจยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหนเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเติมความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสุขก็เตรียมไว้ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลใจยอมรับกับความเจ็บปวดไหวนะคะเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเติมความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะพี่น้องคะดูสิคะโหลดแบ็กกิ้งแท็กมานะคะแต่ไม่เป็นใจค่ะไม่เป็นใจก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปนะคะค่ะพี่น้องคะวันนี้เนี่ยนะคะจากการที่สถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกับการต่อสู้เพื่อที่จะให้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะ
ซึ่งพี่น้องเราก็ล้มลุกคลุกคลานนะคะกับการที่มีการต่อสู้มามากมายเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคะสัมผัสได้ก็ในยุคที่ก่อนพี่ดาเกิดนะคะ24 มิถุนา 2475ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องเข้าใจมากมายนะคะว่าประชาธิปไตยคืออะไรแต่สิ่งที่เราเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือประเทศที่ตั้งขึ้นมาเป็นประเทศหนึ่งการที่ประเทศตั้งขึ้นมาเป็นประเทศหนึ่งเนี่ยเราต้องคิดค่ะว่าเดิมทีเนี่ยนะคะมันมี4ยุคค่ะพี่น้อง ขออภัยค่ะขออภัยนะคะขอกินน้ำนิดนึงค่ะยุคของโลกนี้นะคะพี่น้องคะมันมีอยู่4ยุคนะคะเริ่มต้นเนี่ยนะเขาเรียกว่ามนุษย์หินฟลินสโตนนะคะอยู่ในถ้ำแล้วก็คนป่าเนี่ยนะคะมันยังกินของสุกไม่เป็นนะคะกินกล้วยเก็บในป่ามากินจะกินเนื้อสัตว์เนี่ยนะก็กินดิบๆนะคะกว่าจะรู้จักเอาหินมาต่อยกันเนี่ยนะคะให้มันเกิดประกายไฟแล้วก็รู้จักปิ้งย่างขึ้นมากินได้เนี่ยเขาเรียกว่ายุคที่1พอถึงยุคที่2เนี่ยนะคะคนเริ่มที่จะรู้จักปลูกผักรู้จักเลี้ยงสัตว์นะคะรู้จักที่จะแลกกันเอามาแลกกันนะคะคือเดิมทีเนี่ยไม่ยังไม่มีการค้าขายเป็นยุคมหินยุคคนถ้ำนะคะต่อมานี่ก็เริ่มมีคนออกมาจากถ้ำแล้วก็เริ่มทำการเกษตรแล้วก็อ่ะพี่ดาทอผ้าพี่ดาเอาผ้าเนี่ยไปแลกกับคนนั้นเลี้ยงหมูคนนี้เลี้ยงเป็ดคนนี้เลี้ยงไก่คนนี้ปลูกผักมันจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วพอมาถึงยุคที่3ก็คือยุคที่เราอยู่เนี่ยแหละค่ะก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะคะคือยุคที่เราอยู่เขาเรียกว่ายุคที่3นี่คือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะพี่น้องยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนี่เรียกว่ามันเกิดการคิดค้นอะไรนะคะเครื่องยนต์ไอ้น้ำเครื่องจักรไอ้น้ำนะคะเรามีรถไฟเราเริ่มมีเครื่องบินเราเริ่มมีรถยนต์อะไรเนี่ยนะคะคือยุคที่ช่วงเราเกิดนี่แหละค่ะแต่วันนี้เนี่ยนะประเทศที่เจริญแล้วในโลกนี้เนี่ยนะเข้าไปยุคที่4แล้วค่ะที่ไอ้ในประเทศไทยเนี่ยนะไอ้รัฐบาลเผด็จการทหารคสช.เนี่ยนะคะมันบอกว่ามันไปถึงยุค4จุดเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่า4จุดของมันใน4จุดอะไรนะคะแต่จริงๆในทั่วโลกเนี่ยนะคะที่ประเทศที่จะเจริญแล้วเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งเราเนี่ยนะคะเราเริ่มรู้จักใช้โทรศัพท์เรารู้จักใช้อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะนี่แหละค่ะก็คือยุคที่4คือเป็นเรียกว่ายุคดิจิตอลแล้วนะคะยุคดิจิตอลก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแค่เราแตะลงไปในนี้นะคะเราอยากรู้อะไรเราอยากหาอะไรหาได้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเปิดหน้าอีกสักน้อยหนึ่งเนาะหน้ามืดไปหน่อยฮะเนี่ยค่ะแต่วันนี้ประเทศไทยเนี่ยแทนที่ว่ากำลังจะก้าวไปสู่ยุคที่4ยุคดิจิตอลยุคของโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคที่ว่ามันจะก้าวไกลเกิดการพัฒนาจนกระทั่งแบบว่าพี่ดาอาจจะเป็นภาพเนี่ยไปเขาเรียกว่าเหมือนกับเขาบอกอะไรนะนั่งทายมาชีนย้อนอดีตไปได้แต่เรียกว่าวันนี้เนี่ยมันอาจจะประมาณว่าอยู่ในประเทศไทยนะคะพี่น้องเนี่ยจะสามารถพูดคุยกับตัวพี่ดาเนี่ยไปยืนอยู่ที่นู่นนะคะเขาอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่เหมือนเขาเรียกอะไรบีมเราไปทางโน้นอย่างนี้นะคะมันคือความทันสมัยนี่มันจะเกิดขึ้นคือโลกมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ประเทศไทยกลับถอยหลังลงคลองอะค่ะวันนี้พี่ดาจึงต้องบอกว่าเราต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะว่าเราเกิดมาเราอยู่ตรงไหนแล้วในการพัฒนาของเราการพัฒนาท้องถิ่นของเราการพัฒนาความนึกคิดของเราของลูกหลานเราที่จะไปสู่โลกอนาคตในยุคที่4เนี่ยค่ะมันเกิดการเตรียมความพร้อมแค่ไหนกับคนอื่นๆในโลกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ดักจึงเอาเพลงนี้มาแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่เราจะเฟซไลฟ์กันเนี่ยพี่ดาก็ได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องในประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกโล่งอกที่นายกปูตัดสินใจว่าออกนอกประเทศไปดีกว่าเพราะว่าการที่จะต่อสู้อยู่ในประเทศไทยก็ยืนหยัดนะคะที่จะต่อสู้โดยระบอบยุติธรรมที่มันไม่มีในประเทศไทยใครๆก็รู้นะคะแต่ก็ยืนหยัดไปขึ้นศาลตั้ง11ครั้งแล้วพี่น้องรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพี่ดาก็เลยต้องเป็นประเด็นเนี่ยนะคะว่าเรานี่ต้องออกมาพูดกันในที่นี้เนี่ยนะคะเพราะว่าพี่น้องรู้ไหมคะว่ามีคนเข้ามาโพสต์เนี่ยนะคะตัดพ้อต่อว่านายกปูทั้งที่พี่ดาเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นพวกเราแล้วเนี่ยนะคะเรามีความรู้สึกและเราเข้าใจค่ะว่าการต่อสู้ในกฎกติกาโจรเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยใช่ไหมคะพี่ดาขอโทษนะคะขออภัยนิดนึงค่ะขอโทษนะคะพี่น้องค่ะโอเคน่าจะได้ไม่มืดหาแสงให้ตัวเองอีกสักนิดนึงค่ะค่ะพี่น้องคะเนี่ยแหละค่ะแต่มันมีคนเสี่ยมมากเลยนะคะ
โอ้โหมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะก็จะฝากพี่น้องนะคะช่วยดูนิดหนึ่งนะคะพี่ดาเห็นเขาโพสต์เข้ามาแล้วเขาก็พูดทีแรกเขาก็ใช้ภาษาดีนะคะไอ้พวกเร็วๆก็คือเขียนภาษาชั่วร้ายนะคะใส่ร้ายป้ายสีนายกปูคือว่าให้เสียหายอะไรก็ว่ากันไปเลยนะคะคนพวกนี้เรารู้ทันค่ะว่ามันเข้ามาเยาะเย้ยถักถางกับความที่บอกว่าเฮ้ยจะสู้ไหนไม่กล้าหาญอะไรก็ว่ากันไปแต่มันมีคนคนหนึ่งนะคะพี่น้องจับตานะคะในห้องนี้ของเราเนี่ยค่ะโพสต์เข้ามาพี่ดาตอบโต้เขาไปแล้วนะคะทีแรกพี่ดาก็ตอบเขาเพราะว่าเอ๊ะก็เห็นก็เขียนมาเรามีความรู้สึกว่าเราตอบได้แต่พอเขียนไปเนี่ยนะไปจนถึงใช้คำว่าตกลงเข้าใจแล้วนะคะว่านายกปูอ่ะผิดนะคะการคอร์รัปชันอะไรต่างๆนี่มันผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องรับโทษแล้วก็คุณอะไรนะฮะคุณบุญทรงเตรียพิรมใครๆติดคุกเนี่ยพวกนี้ก็ผิดหมดเรื่องคอร์รัปชันนายกปูก็ผิดแต่นายกปูเนี่ยนะผิดแต่ว่าบอกว่าไม่ยอมที่จะติดคุกใช้คำพูดไม่ดีนะคะใช้คำพูดบอกว่าไม่เสียสละที่จะติดคุกผู้หญิงคนนี้ชื่ออย่างนี้นะชื่อชมศรีพริมนิชรีพี่น้องจำไว้เลยนะคะคนนี้พี่ดามั่นใจว่าสลิมที่เข้ามาเนียนๆคือวันนี้เนี่ยในห้องของพวกเราเนี่ยนะทุกๆห้องพี่น้องจงดูไว้ให้ดีนะคะมันกำลังจะเข้าสู่ยุคต่อไปก็คือยุคใส่ร้ายป้ายสีส่วนนำของเราไม่ว่าตั้งคือนายกทักษิณนี่ก็ผีทักษิณหนึ่งคนแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้ออกนอกประเทศไปก็จะเกิดผีปูอีกคนหนึ่งแล้วนะคะผียิ่งลักษณ์นะคะที่มันจะเอามาใช้โฆษณาชวนเชื่อใช้วิธีการต่างๆนานาที่จะลดทอนความศรัทธากับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าใจผิดค่ะว่าสมองของคนที่พัฒนาแล้วที่อยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยให้คนเท่ากับคน1สิทธิ์1เสียงเท่ากันไม่ใช่ว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะคนเหล่านี้เนี่ยนะก็เลยจะมีแผนการคือคนพวกนี้นะคะพี่น้องเราเนี่ยสู้เนี่ยเราสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราเรียกร้องอย่างเดียวนะคะเราอยากได้ระบอบประชาธิปไตยเหมือนกับประเทศที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเจริญแล้วอะค่ะเพราะว่าเมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยนะคะคนที่จะมาบริหารประเทศต้องมาจากเราแล้วพอบริหารประเทศไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะคะคนคนนี้นะอย่างอเมริกาเนี่ยนะคะคุณทรัมป์เนี่ยก็เก่งระดับหนึ่งคือพี่ดาเชื่อมั่นว่าไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะที่มาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาต้องมีกลืนมากเลยเพราะว่าคนที่มาหย่อนบัตรเลือกตั้งเขาไม่มีใครมาโดยที่โง่เง่าตัวปูปาไม่รู้เรื่องไม่มีนะคะแต่ถ้าทำงานแล้วเนี่ยนะคะมีปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะคนในชาติเขาสามารถที่จะเอาออกไปได้เลยค่ะดังนั้นคุณทรัมป์ทำงานทุกวันนี้เนี่ยนะเนื่องจากว่ามันมีสองฝ่ายแล้วก็ได้ความว่าพอดีคุณทรัมป์มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำออกมาแล้วไม่โดนใจประชาชนในเรื่องอย่างเช่นว่าเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยค่ะคนเขาก็จับจ้องอยู่นะคะและเขาก็สามารถที่จะให้คุณให้โทษกับผู้นำประเทศได้แต่ประเทศไทยอะคะวันนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่ากึกภาษาอีสานบ้านเฮานะคะเขาว่ากึกแปลว่าพูดเป็นใบค่ะพูดไม่ได้ถูกปิดตาปิดหูปิดปากนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะคุกนะคะต้องไอทุกวันเนี่ยนะเวลาเราไอด้วย ไม่มีนะคะเราไอทุกคำเนี่ยนะต้องไอเป็นเสียงว่าคุกอย่างเงี้ยค่ะแต่ขอโทษค่ะพี่น้องเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันมากหรอกค่ะเพราะคำว่าคุกเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยมันไม่พอจะขังพี่น้องประชาชนแล้วค่ะคนคุกทุกวันนี้เนี่ยนะมีถึง400,000กว่าคนได้มั้งคะแต่คุกเนี่ยขังได้อยู่แค่200,000มั้งคะแล้วก็เรียกว่าคนเนี่ยถ้าเผื่อลุกไปฉี่กลางคืนนะคะไม่ต้องกลับมาไม่มีที่นอนแล้วค่ะคือเรียกว่านอนเบียดกันแน่นซะยิ่งกว่าอัดประตูอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่ดาจะบอกพี่น้องเลยนะคะว่าเราต้องมีสติแล้วเราต้องมีความเชื่อมั่นในความคิดของเราใครก็ตามที่เข้ามาพูดนะคะฟังดูเหมือนจะเป็นพวกเราแต่พูดไปพูดมาหยอดมาคำหนึ่งเนี่ยนะคะอย่างบางทีเนี่ยนะพี่ดาเข้าไปเห็นโอ้โหพูดถึงนายกปูไม่ดีพูดถึงอยู่ดีๆอยู่ในห้องของเราเนี่ยนะคะเอาไอ้โพสต์ไอ้คลิปไอ้โฆษณาไอ้นั่นนะคะไอ้กวีเฮงซวยนะคะหูคุณปีอะไรเงี้ยนะคะลงมาเข้ามาถ้าเป็นพวกเรานะคะอ่านก่อนทุกอย่างก่อนที่เราจะแชร์ออกไปเราต้องดูก่อนนะคะว่าคนที่แชร์เข้ามาบางทีเราไว้ใจคิดว่าอยู่ในห้องเดียวกันกับเราเนี่ยเป็นพวกเรานะคะแต่เปล่าค่ะสิ่งที่เขาแชร์อยู่ในนั้นเนี่ยนะคะเราไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเราอยากแชร์ออกไปค่ะเราต้องดูให้เรียบร้อยแล้วว่าพี่น้องเราเนี่ยหนุนใจในการต่อสู้ของเราไหมแต่ถ้าไม่ใช่นะคะมันอยู่ในนั้นมันหมกเม็ดค่ะอย่างไอ้กลอนบทนั้นนะคะแถมแชร์กลอนบทนั้นเข้าไปยังไม่พอนะยังแชร์โปรไฟล์ของไอ้คนนี้อีกนะว่าโอ้โหเป็นครูบาอาจารย์เป็นถึงกระทรวงอีซีไรท์เป็นถึงศิลปินแห่งชาติขอโทษค่ะถ้าคุณทำงานเพื่อมวลชนคุณต้องจะคือคุณจะด่าใครก็ได้นะคะถ้าเขาทำผิดกับประชาชนทำผิดกับเรื่องส่วนรวมคุณด่าได้
เป็นเสรีภาพแต่ถ้าคุณด่าในลักษณะที่เอาอวัยวะหรืออะไรเงี้ยคุณกดต่ำทางเพศหรืออะไรเงี้ยนะฮะแสดงว่าจิตใจของคุณต่ำทรามแล้วค่ะแล้วคนที่เอามาโพสต์เนี่ยเราต้องระวังแล้วค่ะว่าเขาคือใครที่มาทำแบบนี้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นคุณชมสี C H O M S R I P R I M N I C H A R W E คนนี้นะคะเข้ามาอยู่ในห้องเราเนี่ยค่ะเขียนข้อความพูดภาษาการเมืองใช่ได้ทีเดียวค่ะพี่ดาก็ตอบเข้าไปหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์ธิดาพูดบอกว่าคุณอะไรนะเตรียพิรมเนี่ยติดคุกคนละชนชั้นกับคุณปูพี่ดาบอกจริงเหรอคะว่าอาจารย์ธิดาพูดเนี่ยค่ะพี่ดาต้องยังถามคำนี้ไปนะคะซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ดาก็ตอบเข้าไปเฮ้ยเขาเขียนมาเฮ้ยทำไปพี่ดาจับได้เลยค่ะเพราะเขามาจบด้วยคำพูดที่ว่าตกลงนายกปูผิดแต่ไม่เสียสละไม่มีจิตใจเสียสละถึงขนาดที่จะติดคุกเฮ้ยการติดคุกนี่มันเป็นเรื่องเสียสละเหรอคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ดาฝากพี่น้องนะคะทุกคนที่อยู่ในห้องกับเราถ้าคนด่าหยาบๆคายๆเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสมองหมาปัญญาควายแล้วค่ะมันแยกแยะไม่ออกกับการที่ถ้าเข้ามาต่อล้อต่อเถียงเราในนี้นะคะเราพูดอะไรกันเราเขียนอะไรกันพี่ดาพูดอะไรคุณมาบอกเลยค่ะว่าพี่ดาพูดไม่ถูกยังไงและที่ถูกของคุณคือยังไงเผด็จการของคุณมันดียังไงของฝั่งเราเนี่ยประชาธิปไตยมันไม่ดียังไงแล้วนายกทักษิณนายกปูบริหารประเทศอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณบอกไม่ดียังไงคุณบอกมาแล้วคุณก็จะมาเอาไอ้พูดไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะสมองหมาปัญญาควายมาลำปางอะค่ะอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องคุยกับมันนะคะคิดซะว่าอะไรนะฮะคนพวกนี้มันอาศัยเข้ามาตดทางปากในเพจของเราก็แค่นั้นเองนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่สลิ่มเข้ามาด่าในเรื่องการเมืองเนี่ยนะคะเราต้องดูเลยนะคะหรือถ้าวันนี้มันมีกรณีเข้ามาเนียนๆมันมาได้หลายรูปแบบค่ะพี่น้องเข้ามาเนียนโอ้เชื่อไหมคะว่าตอนปี57นะคะที่เราอยู่ที่อักษะนะคะก่อนหน้านั้นก็มีการไปชุมนุมกันอยู่ที่ราชประสงค์เชื่อไหมคะพี่น้องมันมีเสื้อแดงไปขึ้นเวทีทางนั้นค่ะด้วยความว่ามันเนียนมาอยู่กับเราไปเป็นคนทำกับข้าวในครัวของเราเลยตั้งแต่ปี52 53อ่ะแล้วก็ไปพูดเรื่องพลังงานแต่พูดเรื่องพลังงานมาใส่ร้ายฝั่งเราพรรคของเราว่าไปเกี่ยวข้องกับเอกการโอ้โหคอร์รัปชันเอาพลังงานอะไรมาซึ่งจริงๆแล้วถ้าเข้าไปใน YouTube นะคะเข้าไปดูใน Google ไปหาดูนะคะข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราดูแล้วเรารู้ค่ะว่าใครกันแน่นะคะที่โกงประชาชนค่ะและพี่น้องคะพอดีมันมีเหตุการณ์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พี่ดาเนี่ยไปเห็นในเว็บไซต์เมื่อวานนี้นะคะว่าคุณนิรุตสิริจันยาเนี่ยเขาได้รับการแต่งตั้งจาก UN มั้งคะ UNSCR เป็นคนนึงซึ่งมาจะมาช่วยในเรื่องขอการบริจาคเงินของคนไปช่วยผู้ลี้ภัยของประเทศต่างๆในโลกนะคะถ้าถามพี่ดานะคะพี่ดาอยู่ในประเทศไทยพี่ดาเป็นนักสังคมสงเคราะห์อยู่แล้วค่ะแล้วพี่ดาก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลูกหลานเราหรือใครก็มีต่อใครเนี่ยนะคะที่เดือดร้อนแต่พี่ดามีหลักนะคะกับการเป็นนักประชาสงเคราะห์คือเราจะต้องทำการประชาสงเคราะห์ให้คนที่เป็นส่วนรวมไม่ใช่ใครที่โทรเข้ามาหรือส่งข้อความเข้ามาในMessengerนะคะบอกพี่ดาว่าพี่ดาไม่รู้จักกันเลยนะคะโพสต์เข้ามาขอแอดรู้จักกันพี่ดาขอยืม 300,000อีกกี่เดือนไม่รู้จะใช้คืนเดือดร้อนมากพี่ดาบอกว่าพี่ดาเป็นนักต่อสู้แล้วพี่ดาเป็นผู้ลี้ภัยนะคะวันนี้จะช่วยตัวเองให้รอดซะก่อนและพี่ดาไม่มีหน้าที่ช่วยใครเป็นส่วนตัวค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมพี่ดาทำอย่างเช่นในประเทศไทยนะคะใครมาพูดให้พี่ดาเนี่ยมาช่วยเป็นส่วนตัวพี่ดาไม่ทำค่ะเพราะว่าพี่ทำมาหาเลี้ยงตัวเองนี่ก็ลำบากอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรมีแท่นทำพิมพ์แบงค์ที่บ้านแต่ถ้าเผื่อจัดงานการกุศลนะคะช่วยเด็กพิการซ้ำซ้อนเอาไปให้โรงเรียนคนตาบอดนะคะหรือว่าให้กับยูนิเซฟนะคะพี่ดาเคยจัดคอนเสิร์ตตอนนั้นน้องแหม่มคัทธิยาแมคอินทอชนะคะเขาเป็นตัวแทนของยูนิเซฟเราจัดคอนเสิร์ตแล้วก็เอาเงินให้ยูนิเซฟเคยทำค่ะเอาเงินให้กับ อะไรนะฮะนั่นนะที่ปราบยาเสพติดนะคะปปอะไรชื่ออะไรไปปสสอะไรเนี่ยค่ะพี่ดาจำชื่อย่อไม่ได้นะคะก็เป็นอะไรนะปราบปรามยาเสพติดเนี่ยค่ะพี่ดาก็จัดคอนเสิร์ตหรือพี่ดาก็จะจัดขายของการกุศลนะคะแล้วก็เอาเงินให้ตรงนี้เนี่ยนะคะโดยมอบให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขไปช่วยแก้ปัญหาในเรื่องยาเสพติดเนี่ยพี่ดาให้ครั้งนั้นสมัยนู้นเนี่ยเป็น10ปีมาแล้วนะ600,000เลยอย่างเงี้ยนะคะพี่ดาทำค่ะเพราะฉะนั้นพอเห็นคุณนิรุตสิริจันยาเนี่ยนะฮะได้รับแต่งตั้งหรือคุณปูปริยาได้รับการแต่งตั้งจาก UN ในด้านไหนก็ไม่รู้นะคะ
ไม่ก็ยังไม่ได้สนใจมากเพราะว่าออกมาทางนี้ทำเรื่องการเมืองอย่างเดียวแต่ว่าเห็นว่าคนในประเทศไทยเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เป็นกลางของโลกเนี่ยนะคะเพื่อที่จะช่วยคนเนี่ยนะคะพี่ดาวรู้สึกดีแต่พี่ดาวมีข้อข้องใจอยู่นิดนึงอะค่ะว่าคุณนิรุตสิริจันยาเนี่ยเขาก่อนหน้านี้นะคะตอนปี2554นายกยิ่งลักษณ์กำลังต่อสู้กับการหาเสียงกับการเลือกตั้งนะคะอยู่ดีๆก็มีคลิปหลุดของเขาพี่น้องเข้าไปดูได้เลยค่ะคลิปหลุดของเขาออกมานะคะเขาพูดชี้นำว่าจะเลือกไปทำไมเลือกตั้งเลือกแล้วก็ได้พรรคเดิมๆออกมาเร็วๆอะไรเงี้ยคือพูดไปแล้วเนี่ยนะคะพูดชี้นำให้ว่าอย่าเลือกพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ทำเป็นคลิปหลุดเนี่ยค่ะทีนี้ด้วยความว่ามันเนียนมากนะคะคือวันนี้การเมืองเนี่ยต้องบอกได้เลยค่ะว่าถ้าหากว่าการพูดอะไรออกไปแล้วใครได้ใครเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นการพูดของคนคนนั้นให้ประโยชน์กับใครและเสียประโยชน์ของใครอันนั้นบอกได้เลยค่ะว่าเลือกข้างอีกข้างหนึ่งแล้วเลือกข้างที่จะทำลายอีกข้างหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคาใจพี่ก็เลยโพสต์เข้าไปในห้องของเขานะคะบอกว่าถ้าเผื่อวันนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะเป็นการชี้นำคนในการที่ทำให้คนเนี่ยนะคะกล่าวร้ายอีกฝากหนึ่งเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยมันก็เข้ากับเป็นการละเมิดแล้วก็เป็นการชี้นำให้คนเพราะว่าคนเนี่ยไปเข้าไปในคูหาเลือกตั้งเนี่ยเขาเลือกของเขาเองได้นะคะไม่ต้องมาชี้นำแบบนั้นใช่ไหมคะทีนี้พี่ดาก็โพสต์เข้าไปบอกว่าถ้าเขาได้เปลี่ยนตัวเองแล้วเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่ทำเพื่อคนทั้งโลกนะคะเพราะว่าการที่ทำงานหาเงินช่วยกันที่จะหาเงินบริจาคให้กับผู้ลี้ภัยในต่างประเทศแล้วก็คนอดอยากเลยก็ตามเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับพี่ดาทุกวันนี้พี่ดาทำเพื่อส่วนรวมของประเทศไทยไม่ใช่ทำเพื่อพี่น้องเสื้อแดงเท่านั้นแต่ทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศให้ได้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นคนที่มีจิตใจมีมนุษยธรรมอย่างนั้นนะคะพี่ดาอนุโมทนาสาธุก็ฝากบอกพี่น้องทุกๆคนนะคะไม่ได้มีเจตนาไปว่าอะไรเขาแต่จากการที่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นนกหวีดเขาไปขึ้นเวทีกปปส.เขาอยู่ในส่วนที่เรียกว่ากล่าวร้ายทำจนกระทั่งเอาเกิดการยึดอำนาจมาของคนเหล่านี้ที่อยู่บนเวทีเขาต้องเคลียร์ตัวเองตรงนี้เท่านั้นเองอะค่ะแต่ถ้าหากว่าวันนี้เขาคิดได้แล้วว่าประเทศไทยอยู่ในหุบเหวนรกและวันนี้เขาได้รับการแต่งตั้งให้เขาเนี่ยได้มาช่วยงานกับการช่วยเหลือคนผู้ลี้ภัยในต่างประเทศนะคะก็บอกคุณนิรุตด้วยนะคะว่าพวกเราก็ลี้ภัยการเมืองในประเทศไทยค่ะถ้าจะเลสวันมานะคะจะมาช่วยพวกเราบ้างก็ได้นะคะถ้าคุณเข้าใจว่าการเมืองไทยวันนี้เนี่ยมันโสโครกแล้วคุณก็ได้เข้าใจแล้วค่ะว่าการที่คุณออกมาร่วมกับกปปส.เนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยเกิดความเลวทรามกับประเทศไทยยังไงนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่ดาขอทักทายพี่น้องนะคะคุณจำนงเฉยเฉยช้าเฉยช้าชอจริงแล้วคะคุณคุณพวงหลุดไปแล้วไม่ทันคุณกันนิกาคุณจิมมี่คุณมาคุยกันโอเคค่ะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่โพสต์เข้ามาแล้วมันไหลออกไปแล้วเรายังไม่ได้ทักทายกันพี่ดาต้องขอโทษนะคะที่บางชื่อไหลออกไปทักทายไม่ทันนะคะคุณอ่านไม่ชัดเลยค่ะคุณน้ำเต้าเหรอคะคุณโชคุณโชตทวัฒน์ทวันคุณโชอ่านไม่รู้เรื่องเขียนเป็นภาษาไทยให้พี่ดาด้วยก็ดีนะคะเราเขียนเป็นภาษาฝรั่งแล้วอ่านออกเป็นภาษาไทยอ่านยากจังเลยค่ะคุณปรีชานะคะคุณโชตทวันชัยเหรอคะคุณโชคทวันชัยเหรอคะคุณมิ้นคุณณรงค์ศักดิ์น้องมิ้นนะคะทางโน้นมีพายุหรือเปล่าคะที่นี่ไม่มีพายุค่ะแต่ว่าแถวที่พี่ดาอยู่นะคะแล้วก็แถวแคลิฟอร์เนียหรืออะไรเนี่ยนะคะเขามีการพยากรณ์เอาไว้นะคะว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่อาจจะเกิดเป็นสึนามิแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอยู่ในช่วงปี2ปีเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดน้ำท่วมเรียกว่าแผ่นดินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยหายไปเยอะทีเดียวนะคะก็เป็นเรื่องน่ากลัวค่ะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นจริงค่ะก็นี่ไงคะก็ถึงบอกไงคะว่าถ้าเผื่อใครก็ตามเนี่ยนะมาทำงานเพื่อคนทั้งโลกนะคะพี่ดาก็มีจิตใจอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพี่ดาเวลาที่เกิดเรื่องอย่างเอธิโอเปียอะไรสมัยนู้นเนี่ยนะที่เราเจอคนยากคนจนเนี่ยเราก็เคยทำงานนะคะเรียกหาสตังค์แล้วก็ช่วยบริจาคไปอะไรเงี้ยเราเคยทำค่ะพี่ดาตอนสมัยเรียนอยู่จุฬาพี่ดายังไปสอนหนังสือโรงเรียนครูประทีปเลยค่ะแล้วก็
พอทํางานหาเงินได้เนี่ยพี่ดาก็จะเอาเงินไปให้โรงเรียนครูประทีปนะคะเพราะคุณครูประทีปอึ้งสมธรรมหาตะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยากจะช่วยเหลือคนในสลัมอะค่ะช่วยดูแลเด็กๆให้แล้วก็ตั้งโรงเรียนวันละบาทนะคะพี่ดาก็เป็นอาสาสมัครเข้าไปสอนหนังสือนะคะแต่ว่าคุณครูประทีปคงจำไม่ได้แล้วล่ะค่ะแต่วันนี้ทุกวันนี้เรารู้จักกันค่ะแล้วก็ลูกสาวพี่ดาเนี่ยนะคะหรือว่าตัวพี่ดาเองเนี่ยเวลามีรายได้เนี่ยพี่ดาก็จะเจียดเอาไว้นะคะที่จะมอบให้กับองค์กรหรือให้กับจุดที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วก็พี่ดาทำมาเยอะค่ะแต่ไม่อยากคือสิ่งที่ทำมาเนี่ยนะคะพูดไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้มีความรู้สึกเป็นนางฟ้านางสวรรค์อะไรนะคะเพราะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะทำอะไรให้ตัวเองได้ทำอะไรให้ครอบครัวเราได้ทำอะไรให้ญาติพี่น้องเราได้ทำอะไรให้เพื่อนฝูงใกล้ตัวได้นะคะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องที่อยู่หน้าจอและพี่ดาเนี่ยนะคะเราได้เสียสละซึ่งชีวิตมาหลายครั้งกับการวิ่งหนีตายไม่ว่าจะอยู่ผ่านฟ้าราชประสงค์ตั้งแต่ปี53 57นะคะ52นี่อย่างน้อยที่สุดเราเนี่ยพวกเราเนี่ยเจอ3หนแล้วค่ะนะคะสิ่งที่เราได้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยนะคะเราไม่เคยสนใจนะคะที่ใครจะต้องมายกย่องให้เราเป็นอะไรเพราะว่าเพียงเรามีความสุขใจเราก็พอใจแล้วและพี่ดาก็เชื่อมั่นว่าวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศเมื่อนายกปูออกนอกประเทศไปแล้วเราก็จะเตรียมความพร้อมของพวกเราต่อไปนะคะและถึงวันหนึ่งนะคะจิ๊กซอพี่น้องคือคนที่ถือจิ๊กซอหนึ่งตัวว่าประชาธิปไตยและเมื่อเรามีกลุ่มของเรากลุ่มหนึ่งของเราก็จะหนึ่งกลุ่มหนึ่งกองจิ๊กซอที่มีคำว่าประชาธิปไตยและก็ทุกกลุ่มนะคะต่างความคิดเห็นอยากทำกิจกรรมอะไรที่แสดงออกซึ่งการเรียกร้องให้ประเทศไทยได้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะทำไปตามที่คุณต้องการแล้วก็เพียงเรารับผิดชอบเท่านั้นกับการกระทำของเราแล้วก็วันหนึ่งนะคะทุกกลุ่มเมื่อเราเข้าใจกันนะคะวิถีทางของคุณวิถีทางของใครก็ตามเมื่อวันวอเวลานอนนะคะเราจะกอบกำจิ๊กซอของพวกเราแล้วก็มาเจอกันแล้วก็วางต่อกันนะคะมันจะมีเงี่ยงต่อกันสำเร็จออกมาบนผืนแผ่นดินไทยที่เป็นขวานทองนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางบางส่วนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้บางส่วนเนี่ยนะเป็นเราซะเยอะแล้วนะคะแต่เป็นสีอื่นเนี่ยนิดหน่อยพี่ดาก็คิดว่าถ้าเรารักเพื่อนคนไทยด้วยกันนะคะเราก็พยายามอดทนพูดคุยกับเขาด้วยมิตรไมตรีนะคะแต่ถ้ามาไม่ดีก็ห่างๆก็พอนะคะเราให้ความสว่างให้ความรู้สึกความเข้าใจให้ดวงตาเขาสว่างแล้วก็คนไทยทุกคนรักกันและวันนั้นนะคะถ้าคนไทยทุกคนรักกันเขาไม่สามารถทำให้คนไทยแตกแยกกันได้วันนั้นแหละค่ะก็จะคือวันที่เสรีภาพเสมอภาคพลาดรภาพครบ3อันนี้นะคะของพี่น้องทุกๆคนนะคะวันนั้นแหละค่ะแสงทองของอัมพัยของประเทศไทยที่จะได้ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยพี่น้องประชาชนและเราก็จะไม่สูญเสียมากนักในอดีตเนี่ยนะคะทุกประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสูญเสียมากมายค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะพี่ดามีอีกเพลงหนึ่งที่จะร้องให้ฟังแต่พอดีแม็กกิ้งแท็กไม่เป็นใจนะคะพี่น้องพี่ดาก็คิดว่าเราก็พูดคุยกันดีกว่านะคะถือว่าเห็นหน้ากันแล้วก็เรามีความสุขกับการที่เราจะพัฒนาความคิดไปด้วยกันนะคะว่าประเทศนี้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะว่ามันทำอะไรโอ้โหจับติดคุกในวันนี้เห็นไหมคะคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็โดนอีกแล้วแล้วขอแก้คำถามคำพูดของผู้หญิงคนที่ชื่อชมศรีเนี่ยนะคะบอกว่านายกยิ่งลักษณ์บอกว่าใครเนี่ยคอร์รัปชันก็ต้องติดคุกขอโทษค่ะถ้าคอร์รัปชันจริงนะคะมันก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าหากว่าเป็นการกลั่นแกล้งแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีทำให้เขาต้องโดนอย่างนี้ดิฉันก็อยากจะถามคุณว่าทำไมถึงเล่นงานแต่ฝั่งดิฉันล่ะคะว่าคอร์รัปชันนู่นนี่นั่นโน่นมากมายนะคะแต่ในกรณีอย่างนี้นายกปูเนี่ยนะคะไม่ได้มีเรื่องคอร์รัปชันนะคะการที่จะจับนายกปูจนติดคุกจนปรับอะไรนะคะยึดทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเพียงเพราะบอกว่าเป็นนายกนะคะกำกับนโยบายที่ไปทำเรื่องจำนำข้าวนี่ไม่ดีทำให้เกิดการคอร์รัปชันนายกปูกำกับนะคะไม่ใช่ว่านายกปูเนี่ยเป็นคนที่ไปทำให้เกิดคอร์รัปชันคือตัวเองนี่มีตรงนั้นไม่ใช่นะคะคุณแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ล่ะค่ะประเทศไทยมันเป็นระบบกล่าวหามันไม่ใช่ระบบไต่สวนนะคะเพราะฉะนั้นการเอาผิดมันเอาผิดอย่างชั่วช้านะคะก็เลยอยากจะบอกนะคะคุณชุมศรีและก็ใครก็ตามเนี่ยนะคะดิฉันอยากถามเขาว่าการที่
เอาเรื่องเนี่ยนะฮะคอร์รัปชันเนี่ยติดคุกถึง48ปี42ปี46ปีเนี่ยมันเคยมีที่ไหนคะนะคะแต่คือวันนี้เนี่ยนะเขาจะจับพวกเราเนี่ยขังคุกให้หมดขังคุกให้หมดจนกระทั่งพี่น้องเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกว่าพี่น้องที่นำเนี่ยเจอวิบากกรรมอย่างนี้เนี่ยไม่รู้จะสู้กันยังไงแต่วันนึงนะคะเราจะรู้เลยค่ะว่าเรานำตัวเองได้และในขณะเดียวกันคนที่นำเราหรือใครๆที่กำลังนำอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะมาร้อยเรียงกันเองค่ะดิฉันขอถามค่ะว่าการเอาผิดเอาโทษในเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะแล้วก็จับติดคุกหรือกระทั่งไอ้หันตูดกับหันหน้าหย่อนบัตรเลือกตั้งนี่นะคุณอะไรวาสนาเพิ่มลาภโดนนะคะดิฉันดูเลือกตั้งในประเทศอเมริกานี่นะฮะหันหน้าหันตูดหันข้างอะไรก็ได้เลยค่ะขอแต่เข้าไปในเขตตรงนั้นนะฮะก็หย่อนบัตรคือเขียนแล้วก็หย่อนบัตรไม่มีปัญหาเงี้ยค่ะและดิฉันขอถามนะคะถ้าในคดีแบบนี้เนี่ยนะคะคุณเอาใครติดคุกบ้างหรือยังสั่งสลายการชุมนุมสั่งฆ่าคนตายร้อยศพหนีทหารนะคะไอ้มาร์กม .7 หนีทหารนะคะคุณได้เอาผิดหรือยังทุจริต GT 200โกงโรงพัก396แห่งนะคะโกงชุมชนพอเพียงโกงชาวบ้านตาดำๆนี่นะคะแล้วก็โกงไทยเข้มแข็งนะคะเป็นมหากาพย์แบ่งเค้กพักร่วมทุจริตครูพันอาชีวศึกษาทุจริตครูพันสาธารณสุขล็อกสเปคนะคะบุกรุกป่าสงวนเขาแพงของลูกไอ้เถือกเนี่ยนะคะทุจริตปืนเล็กยาวทราเวลทุจริตรถหุ้มเกราะยูเครนเอารถเก่าสมัยสงครามโลกมาขายทุจริตประกันราคาข้าวอุ้มนายทุนทุจริตแฟลตตำรวจโยกข้าราชการไม่เป็นธรรมจ่าเพียนนะคะจนถึงกับจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะทุจริตขออภัยค่ะทุจริตสั่งซื้อเครื่องบินการบินไทยปรส. 800,000 ล้านนะคะแล้วเป็นยังไงคะในวิทย์อะไรนะอมเรศศิลาอ่อนและไข่ต่อมีไข่เนี่ยนะคะคิดดูสิคะบอกว่าโทษไม่จำคุกเพราะว่าจะต้องไปเลี้ยงหลานนะคะรออาญานะคะโกงมิยาสาวะทุจริตคอมพิวเตอร์โรงเรียนเช็คช่วยชาติซื้อเสียงล่วงหน้าทุจริตปลากระป๋องชาวดอยไม่มีโรงงานแล้วก็หนอนเพียบนะคะทุจริตนมโรงเรียนนมเน่านะคะข้าวบูดนะคะที่อยู่ในถุงอย่างชีพนะจ๊ะโกงรถเมย์ทุจริตเรือดับเพลิงยุคอภิรักษ์นะคะแถมต้องเสียค่าเช่าที่จอดเนี่ยนะคะแล้วก็หลายล้านจนคดียังไม่สิ้นสุดก็ต้องเสียไปเรื่อยๆนะคะทุจริตรถดับเพลิงอภิรักษ์นะคะอ้าวละค่ะต่อไปนะคะทุจริตสนามฟุตซอลหนองจอกป่านนี้ก็ยังไม่เสร็จทุจริตโฮปเวย์ทุจริตงบประชาสัมพันธ์ไอ้เตี้ยหนองในนะคะทุจริตจัดซื้อรถพยาบาลรถกระบะ 600,000 แม่งซื้อคันละล้านทุจริตรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพิ่มงบไปอีกหลายหมื่นล้านทุจริตหัวรถจักรหัวรถไฟล็อกสเปคเอื้อพวกพ้องทุจริตถนนปลอดฝุ่นหลายหมื่นล้านจนประหลัดซับล้อมรวยอื้อทุจริตงบภัยพิบัติฉุกเฉินทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภออย่าที่เธอฉันกำลังทำงานอยู่ขออภัยค่ะเนี่ยดูสิคะมันกวนพี่ดาเดี๋ยวนะคะพี่น้องอ่านมันให้ครบๆเลยค่ะว่ามันเอาเท่าที่พี่ดาหามาได้นี่นะคะเอาละมาสิคะสัญญาณเน็ตนอกพื้นที่มันอ่อนนิดหน่อยค่ะพี่น้องเอาละเอาอีกแล้วป้าแกก็ลืมว่าป้าแกเก็บไว้ที่ไหนฮะนะคะนี่มืดแล้วเห็นไหมคะก็ยังดีนะคะพอดีโทรศัพท์มันมีแสงค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พี่ดาหน้าตาค่อนข้างเครียดนะคะโคตรจะแค้นใจ มันแค้นค่ะมันแค้นอ่านให้มันมาให้มันฟังมันจะได้ตอบพี่ดาหน่อยสิคะว่ามันโกงทั้งหมดแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะว่าไงเอาแหละนะคะทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอซื้อขายตำแหน่งตำรวจจ่ายกันเป็นกิโลหมายถึงระยะทางกิโลจากกรุงเทพมหานครออกไปนะคะกิโลละล้านซื้อขายตำแหน่งผู้ว่าจ้างฝรั่งคิดนโยบายช่างไข่
ขาย70ล้านร้องเพลงชาติจังหวัดละล้านทุจริตข้าวโพดนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศด่าผู้นำประเทศเขมรว่ากุ้ยบ้าบ้าบอเปลี่ยนสนามการค้าเป็นสนามรบทุจริตเรือเหาะ370ล้านทุจริตจ้างพักเล็กเยอะแยะไปหมดเอาวันหลังอ่านต่อแล้วกันนะคะเน็ตไม่เป็นใจแล้วค่ะทำให้อ่านไม่ได้ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยววิดาขอขอบคุณพี่น้องนะคะที่ส่งข้อความเข้ามานะคะคุณอู๊ดนะคะนายกปูไม่เคยทำอะไรผิดเลยคือเรื่องของเรื่องอ๋อไอ้นี่เป็นสลิมนะคะพี่น้องเขียนเฮี้ยๆเข้ามาอีกแล้วค่ะคือนะคะอย่ามาพูดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้อยู่ในนี้เราพูดเรื่องเราจะเอาระบอบประชาธิปไตยถ้ามึงบอกว่าระบอบเผด็จการดีเขาพูดกันมาอย่างนั้นนะคะอย่าไปพูดในเรื่องที่ใส่ร้ายป้ายสีคนเขาถ้าเขาพูดถึงพ่อแม่คุณอย่างนี้บ้างนะคะมันจริงเท็จอะไรยังไงก็ตามถ้าพ่อแม่คุณลูกเมียคุณโดนนะคะอย่ามาพูดเรื่องแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็นี่นะคะสวัสดีค่ะน้องเบลวีวีน้องๆคะถ้าจะไปด่ากับพวกนี้นะคะไม่มีประโยชน์ค่ะเอาเป็นว่าถ้าตัวไหนมันพูดอะไรที่เราจะตอบโต้มันกับการต่อสู้กับการหลักการของประเทศนี้ควรจะเป็นประชาธิปไตยจะต้องเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยเราตอบมันนะคะส่วนถ้าคำพูดหยาบคายเร็วซามนี้นะคะพี่ดาจะดีลีทมันออกไปค่ะแต่พี่ดาไม่บล็อกมันนะคะพี่น้องบางทีโกรธแทนบอกว่าบล็อกมันพี่ดาไม่บล็อกค่ะเพราะพี่ดาเชื่อว่ามีสลิมที่สลิมงงๆเหลืองขี้สงสัยม่วงกับใจเนี่ยมีนะคะพี่น้องเขาจะเข้ามาเนี่ยแล้วเขาก็ฟังไปฟังมานะคะเหมือนกับตอนที่เราอยู่ผ่านฟ้าราชประสงค์นะคะพวกกาดของพวกมันนะคะเยอะแยะนะคะเปลี่ยนเป็นพวกเราเปลี่ยนเป็นเยอะจนกระทั่งมันกลัวมากเนี่ยมันต้องเล่นงานสารพัดอย่างเนี่ยเพื่อที่จะให้เขียนกระทั่งไอ้รัฐธรรมนูญ60แห่งซวยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสุดท้ายเนี่ยมันจะกระชับประเทศเป็นอย่างนั้นให้ได้แต่เราเนี่ยแหละค่ะจะต้องเป็นผู้ทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยให้ได้และในขณะเดียวกันคนที่เขาอดอยากยากแค้นแต่รวยอยู่เป็นกระจุกจนกระจายทั้งประเทศและไม่ว่าสลิมนกหวีดวันนึงคุณก็จะรู้ว่าคุณก็คือคนที่เขาก็ไม่ได้เอาคุณเป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องคะเอาละค่ะพี่ดาคงจะต้องขอจบเฟซไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วแล้วก็ถ้าไม่มีโทรศัพท์อันนี้สองหน้านะคะพี่ดาก็คงจะหน้ามืดตื้อค่ะแล้วก็เตรียมจะร้องเพลงอีกเพลงหนึ่งให้ฟังไว้ยังไงถ้าพรุ่งนี้หรือปะลืนนี้นะคะมีโอกาสมีประเด็นที่เราพูดคุยกันได้อีกเราเข้าใจกันนะคะพี่น้อง I love you เราเข้าใจกันเราไม่ต้องพูดอะไรที่มันจะทำให้เกิดภัยร้ายอันตรายกับพี่น้องแต่เราเข้าใจกันเราจะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนระบอบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยให้จงได้พี่ดาจะทำแค่นี้แหละค่ะสู้ๆเสรีภาพเสมอภาคพลาดอนภาพอะไรกะ I love you พี่น้องคะชูอีโป้งให้เราทุกวันบอกเราทุกวันว่าเราจะเปลี่ยนระบอบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยให้จงได้พูดแต่ภาษาดอกไม้พูดแต่ภาษาสวยๆนะคะคิดแต่สิ่งที่นำพาไปสู่จิตใจเราพร้อมที่จะเด็ดเดี่ยวหนักแน่นรักกันเป็นหนึ่งเดียวกันวันหนึ่งค่ะฟ้าจะเป็นสีทองส่องผ่องอำไพนะคะประเทศไทยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินค่ะพี่ดาขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ